สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกลุ่มทุนจีนนะครับซึ่งคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็ออกมาฟาดงัวฟาดงางกันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับวันนี้ก็จะไปที่ศาลอาญาเพื่อที่จะไปแจ้งความกับทนายอนันตชัยชัยเดชนะครับซึ่งจะไปแจ้งเรื่องเกี่ยวกับคุณสันทนะนะครับแล้วก็จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนร้อยล้านด้วยกันครับก็มีออกมาตอบโต้กันอย่างเนืองนิดคือคุณชูวิทย์พูดตอนเช้าคุณสันทนะก็จะพูดตอนบ่ายแล้วก็ท้าทายกันไปท้าทายกันมาแล้ววันนี้ก็คาดว่าจะเจอกันก็จะดูซิว่าจะมีการต่อยกันไหมคืออย่าเก่งแต่ปากผมก็ไม่รู้คุณชูวิทย์เก่งแต่ปากไหมแต่คุณสันทนะน่ะเก่งแต่ปากแน่นอนพูดจาก็บิดเบือนกันไปจะเป็นมาเฟียทั้งทีมันก็ต้องเป็นมาเฟียที่น่ากลัวน่าเกรงขามไม่ได้เป็นมาเฟียขี้แงร้องไห้ไม่รู้กี่หนแล้วเวลาให้สัมภาษณ์คือคนพวกนี้มันเหมือนกับเป็นดาวร้ายหนังไทยนะครับทำเป็นเสียงดังโวยวายข่มคนที่ด้อยกว่าแต่พอเจอคนที่เหนือกว่าก็งอเป็นขี้ผึ้งไปเลยเคยไปเจอกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทีหนึ่งนานแล้วหลายปีแล้วไปเจอที่โรงพักพูดจาอ้อมแอมอ้อมแอมอ่อนน้อมแบบมันเก่งบารมีเขาแต่รับหลังก็เห็นมาด่าเขาเพราะว่าเขาเรียกไอ้สันขวานก็เป็นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเขามาด่าเขาจะแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทไอ้นี่มันไม่ใช่มาเฟียหรอกอันตรพันยังเป็นไม่ค่อยได้เลยนะแล้วก็ต้องมาคุยกันด้วยเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยคุณชีวิตเขามาแฉเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจจีนน่ะซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อชาติต่อแผ่นดินน่ะแล้วสันทนะจะมาแฉในเรื่องอะไรก็เพิ่งมาบอกว่าตู้เห่าเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีอิทธิพลไม่ได้เป็นคนที่ค้ายาเสพติดเพิ่งออกมารับรองอีกเมื่อวานเนี่ยคือคำพูดของคุณสันทนะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องไปเอาใจกลุ่มทุนชาวจีนเพื่ออะไรล่ะอ่ะก็แทนที่จะมาร่วมมือกันจัดการให้มันสิ้นซากแล้วก็ตัวเองก็บอกว่าจะไปแจ้งความนู้นร้องเรียนนั้นร้องเรียนนี้คือการที่เราจะเป็นคนที่อาสาทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินนะมันก็ต้องเอาจริงเอาจังไม่ใช่มาปกป้องคนที่เราก็ไม่รู้ว่ามีความผิดไหมคือคุณชูวิทย์เขาออกมาแฉคนที่จะตอบโต้ก็คือคนซึ่งเป็นตัวละครนั้นๆอย่างเช่นคุณตู้ห่าวไม่ใช่คุณสันทนะนั่นคือเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ว่าหลายคนก็อยากจะรู้ว่าคุณตู้ห่าวนี่คือใครที่ตู้ห่าวนี่มาอยู่ประเทศไทยนานมากแล้วนะครับนานมากจริงๆแล้วก็เคยมีคดีหนึ่งที่จังหวัดน่าจะเป็นราชบุรีนะแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องคดีนี้คืนนี้เกิดขึ้นก็ไม่มีไปการตรวจสอบในผับนะครับซึ่งมีการโยงใยมาว่าคุณตู้ห่าวเป็นเจ้าของผับแต่ปรากฏว่าเขาก็ออกมามีข่าวออกมาแล้วว่าไม่ใช่เพราะมีคนรับสมอ้างแทนตู้ห่าวไปแล้วแต่ตู้เจ้าของตัวจริงก็คุณชูวิทย์ก็คาดว่าเป็นคุณตู้ห่าวคุณตู้ห่าวนี่เป็นคนสัญชาติไทยนะครับชื่อว่านายชัยนัทกรชายานันนะครับได้สัญชาติไทยเมื่อปี2557อันนี้ก็เป็นกระบวนการของทางราชการนะครับเราก็จะไม่ได้พูดถึงแล้วกันว่าจะได้มาถูกต้องหรือเปล่าก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ที่บริจาคเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐจำนวน3ล้านบาทซึ่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นคนรู้ดี
แล้วก็เมื่อวานนี้เลขาท่านสมศักดิ์ก็มารับหนังสือจากคุณชูวิทย์ก็เหมือนกับว่าจะไปจุดใต้ตำต่อหรือเปล่านะครับแบ็คเขาคือใครครับแบ็คเขาคือพันตำรวจเอกนะพันตำรวจเอกเป็นผู้กำกับนะชื่อว่าพันตำรวจเอกหญิงวรรณรีกรชายานันท์นะนามสกุลเดียวกันเลยนะหรือคุณหนูนาซึ่งเป็นผู้กำกับฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศกองการต่างประเทศเป็นผู้กำกับเมื่อปี2564เขาคือเมียตู้ห่าวครับตู้ห่าวมีเมียเป็นผู้กำกับครับแล้วก็เป็นเมียเป็นมีเมียที่มีความสามารถในสมัยพลตำรวจเอกสุวัฒน์ยอดแจ้งยอดสุขซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้แต่งตั้งให้พันตำรวจเอกหญิงวรรณรีเนี่ยเป็นคณะทำงานของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ธรรมดาเลยนะการที่ไปเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคณะทำงานนะครับแล้วเขาก็เป็นหลานบุคคลสำคัญของชาติของแผ่นดินนะครับเป็นหลานสาวของพลตำรวจเอกประชาผมนอกซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมตำรวจคนสุดท้ายและท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจคนแรกนะครับนั่นคือพลตำรวจเอกประชาผมนอกและในสมัยของคุณยิ่งรักท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลังจากมีการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับพลตำรวจประชาผมนอกก็วางมือแล้วก็ไปทำจิวเวลรี่พันล้านในชื่อว่ารอยัลเจมส์ภูเก็ตเดี๋ยวมันจะโยงมานะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรด้วยรอยัลเจมส์ภูเก็ตแล้วก็มอบหมายหน้าที่ให้กับร้านเขยนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในการทำมาค้าขายมีประสบการณ์ในเรื่องของจิวเวลรี่ก็คือนายตู้ห่าวเลยล่ะครับคุณตู้ห่าวเนี่ยเป็นคนดูแลตอนแรกเราคิดว่าเป็นหลานเป็นหลานสาวหลานเขยบางทีมันอาจจะห่างกันใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่เลยเป็นหลานสาวแล้วก็เป็นหลานเคยคนสนิทเพราะได้มาดูแลธุรกิจเจวเวลรี่พันล้านนะครับก็ถือว่าตู้ห่าวนี่เป็นขาใหญ่เมืองภูเก็ตนะประสบความสำเร็จในการเปิดทัวร์ศูนย์เหรียญทัวร์ศูนย์เหรียญซึ่งบิ๊กโจ๊กอ่ะในสมัยอยู่ท่องเที่ยวอ่ะเคยไปจัดการกับคดีนี้นะครับก็เป็น5เสือของทัวร์ศูนย์เหรียญแล้วมีเกิดการขัดแย้งขึ้นในปี2555มีการวางเพลิงเผาสวนงูภูเก็ตโดยรักษารปภ.ถูกตีหัวสลบไป3วันฟื้นขึ้นมาในสภาพของคนสมองพิการคดีนี้5ปีตำรวจท้องที่ทำอะไรไม่ได้ร้องถึงกองปราบเข้ามาสะสางสามารถจับกุมผู้ต้องผู้ก่อเหตุได้ในปี2560ให้การซัดทอดไปถึงคนบนการ2คนก็มีการขยายผลจับกลุ่มตั้งข้อหาร้ายแรงทั้งพยายามฆ่าและวางเพลิงผู้ต้องหา2คนที่โดนซัดทอดก็คือคุณตู้ห่าวและคุณหนูนาเมียของตู้ห่าวคือพันตำรวจเอกหญิงนั่นแหละปรากฏว่าไม่มีการขึ้นศาลพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจส่งสำนวนไปทั้งหมด500กว่าหน้าอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องทันทีภายในวันเดียวคือตำรวจส่งสำนวนไปวันเนี้ยหลังจากนั้นอัยการสั่งไม่ฟ้องเป็นการฮือฮามากและมีการพูดถึงเงิน30ล้านอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้ยกฟ้องนะคือไม่ส่งฟ้องก็จบสิ้นไปก็สงสารรปภ.คนนั้นจริงๆแล้วถึงจะยกฟ้องไปแล้วยกคำร้องไปแล้วผมก็ว่าน่าจะเข้าไปดูแลหน่อยนะคุณตู้ห่าวกับเมียนั่นแหละไปดูแลหน่อยก็ให้ตังค์เขาบ้างล้านหนึ่งก็ได้ใช่ไหมเพื่อความเป็นมนุษยธรรมอ่ะ
เพราะว่ามีเงินเยอะมากมีเงินโคตรเยอะไม่ได้เยอะธรรมดานะนะครับแล้วคุณแม่นะของรปภ.ก็เคยไปร้องเรียนถึงนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ท่านรู้เรื่องนี้หรือเปล่าไหนๆมันก็ผ่านมานานแล้วท่านก็เอามาปัดฝุ่นหน่อยก็ยังดีนะครับหรือไม่ก็หาทางเยียวยาปปภ.คนนั้นนะเพราะว่าโดนตีจริงเจ็บจริงแล้วก็พิการจริงครับตู้ห่าวไม่ได้มีกิจการแค่ทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีที่นอนยางพาราแล้วก็มีหลายต่อหลายอย่างคือเป็น10อย่างเลยธุรกิจของตู้ห่าวแล้วมาเกี่ยวอะไรกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าของผมอ่ะเขาเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับลูกชายของพลตำรวจเอกประชาผมนอกคือผู้กองธรรมนัสเนี่ยเรียกพลตำรวจประชาว่าพ่อเพราะว่าก็เป็นเพื่อนกับลูกไงนะเป็นนักเรียนเตรียมทหารด้วยกันนะก็เลยโยงใยมาถึงตู้ห่าวว่าจะไม่รู้จักก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าลูกพลตำรวจประชาเป็นเพื่อนกับผู้กองธรรมนัสแล้วก็หลานของพลตำรวจเอกประชาก็เป็นน้องเลยใช่ไหมเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือเปล่ากับลูกพลตำรวจเอกประชาซึ่งเป็นเพื่อนผู้กองธรรมนัสนะครับตอนนี้ก็มีการพยายามจะโยงว่าผู้กองธรรมนัสไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของจีนคือเกี่ยวข้องหรือเปล่าการที่ไปเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรนะหลายคนก็ทำธุรกิจกับชาวจีนแต่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือเปล่าอันนั้นก็ว่ากันไปตามหลักฐานสิ่งที่คุณชูวิทย์ทำในวันนี้นะผมว่ามันเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตของคุณชูวิทย์มากๆคือมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาทำแบบนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเงินนะมีคนหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าชูวิทย์รับงานใครมาหรือเปล่าถ้ารับงานมาจริงๆนะร้อยล้านมันก็ไม่คุ้มค่ากับที่จะไปจ้างคุณชูวิทย์เพราะก็มีเงินมากพออยู่แล้วก็มีธุรกิจโรงแรม3ดาว4ดาว5ดาวเขาก็ไม่จำเป็นต้องร้อนเงินแล้ววันวันหนึ่งเขาก็ไม่ได้กินอะไรมากมายเพราะว่ารักษาสุขภาพด้วยนะออกกำลังวันละ2ชั่วโมงและอาหารการกินนี่คือการคนที่เป็นคนที่ออกกำลังกายนะเขาจะดูแรงเรื่องอาหารด้วยมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้แดกอะไรหรอกนะถ้ามีเงินเยอะๆก็ซื้ออาหารเสริมอาหารทดแทนอาหารนะอย่างผมก็กินอยู่นะครับของแอมเวย์ที่อัจฉริยะมันเรียกผมว่าด็อกเตอร์แอมเวย์ก็นี่แหละครับเพราะผมทำแอมเวย์มันก็มีวิตามินมีบอดี้ครีมมีโปรตีนแล้วก็มีวิตามินโอ้โหแบบดีๆทั้งนั้นเลยกินแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นพร้อมกับควบคู่กับการออกกำลังกายเฟิร์มร่างกายไปด้วยนะครับคุณชูวิทย์มีเงินขนาดนี้เขาก็รักษาสุขภาพอย่างดีอยู่แล้วเขามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เดินไปหนองไปไหนก็ต้องระแวงไม่ต้องถึงชูวิทย์เลยครับแค่ผมเนี่ยผมนั่งไลฟ์อยู่แบบเนี้ยผมก็ต้องระวังหน้าระวังหลังเหมือนกันไม่รู้ใครจะมาตีกับบานผมเมื่อไหร่เพราะศัตรูก็เกิดขึ้นทุกวันเวลาวิพากษ์วิจารณ์ใครไม่ถูกใจเขาก็เกลียดเราเขาก็โกรธเราอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับคุณชูวิทย์นี่เป็นเรื่องระดับชาติมีคนเสียประโยชน์ไม่ใช่เป็นร้อยล้านนะเป็นพันล้านธุรกิจเขาอยู่ชะงักหมดเลยตอนนี้กลุ่มคนชาวจีนที่ทำธุรกิจสีเทาทั้งประเทศนะตอนนี้นิ่งกันหมดเลยมันเสียหายมากหยุดแต่ละวันนี่เสียหายไม่รู้เท่าไหร่เขาลงทุนไปเยอะมากไม่ใช่ลงทุนอาคารอย่างเดียวไม่ได้ลงทุน
อุปกรณ์อย่างเดียวเขาลงทุนที่ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะกับนักการเมืองจ่ายเงินใต้โต๊ะกับข้าราชการทั้งฝ่ายตำรวจทั้งฝ่ายปกครองเราไม่รู้ว่าจะจ่ายเงินใต้โต๊ะกับฝ่ายทหารหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะแล้วมันเสี่ยงไหมชีวิตตัวเองมาเสี่ยงอายุเพิ่ง61เองอายุเท่ากับผมก็ยังมีเวลาเสวยสุขได้อีกอย่างน้อยก็9ปี70ก็ยังสบายๆคนสมัยนี้ถ้าดูแลสุขภาพดีๆเพราะว่าในพิษโลกป๋าหลิบุคคลสำคัญของจังหวัดอายุ80กว่าแล้วครับพลตำรวจเอกสิริธิวพันธ์ก็ยังแข็งแรงยังออกงานได้ทุกวันท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกดร.เปรมดีชามภูนุชก็อายุ70กว่านะครับเป็นนายกเทศมนตรี6สมัยก็ยังออกงานทุกวันเพราะงั้นมันสุขภาพนี่ก็สำคัญคุณชูวิทย์ก็รักษาสุขภาพด้วยก็เลยไม่มีเหตุเลยที่จะออกมาเพื่อจะเอาตัวเองมาเสี่ยงก็ขอชื่นชมขอยกย่องคุณชูวิทย์คือประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ต้องมีคนอย่างคุณชูวิทย์บ้างแต่ก็อย่าเยอะเท่าไหร่นะถ้ามีเยอะๆมันจะยุ่งวุ่นวายกันหมดเลยให้มีบ้างก็พอนั่นคือเรื่องราวที่ผมอยากจะบอกในวันนี้นะครับเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาของคนจีนใครเข้ามาของคนจีนนะถ้ามาทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับมันเป็นการทำให้พัฒนาเศรษฐกิจบ้านเราให้ดีขึ้นแต่นิสัยของคนจีนนะส่วนมากนะก็ไม่มีความอบอ้อมอารีเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เอาเฉพาะพวกของตัวมันก็เป็นดาบสองคมนะครับมีได้ก็ต้องมีเสียมีเสียก็ต้องมีได้วันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่เข้ามาดูในช่องกิจโพสต์ Channel นะครับแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะทำช่องใหม่อีกช่องหนึ่งก็เข้าไปดูด้วยชื่อว่าไสยศาสตร์นอกตำราแต่ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วเข้าไปดูใน TikTok ด้วย TikTok ผมมี2ช่องนะครับช่องของดร.กิจ ปณิตเดชวิสัยนี่จะเป็นเรื่องของปรัชญาแล้วก็จะเปิดอีกช่องหนึ่งช่องของกิจนายกิจพลเดชวิสัยอันนี้จะเป็นเรื่องของการเมืองวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องก็ซื้อกล้วยตากพิษณุโลกนะครับแพ็คอันนี้แพ็คหนึ่งนะครับ5แพ็ค200บาทค่าส่งฟรีหรือท่านที่เล่นต้นไม้โดยเฉพาะต้นแขมตัดหรือต้นไม้เล็กๆก็มาซื้อกระถางของผมนะครับมันเป็นกระถางแฮนด์เมดเข้าไปดูในเพจด็อกเตอร์เพจกระถางด็อกเตอร์กิตนะครับเข้าไปดูได้อันนี้ใบละ190บาทเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทจะแยกเซตก็ได้นะครับเข้าไปดูแล้วก็สั่งซื้อกันใน Facebook ของผมส่วนท่านที่อยู่ในสายมูเตรูก็ร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมสร้างที่พิษณุโลกวัดราชบูรณะแล้วท่านที่เป็นนางพญานะคิดว่าตัวเองเป็นนางพญาหรือจะเป็นนางพญาก็ต้องมาเช่านางพญาสยามไปบูชาครับ199บาทครับครูบาบุญล้อมกับอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเป็นผู้ปลุกเสกหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธีผมเป็นประธานจัดงานอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันใน Facebook ของผมกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยแล้วก็จะทำเพจกิจโพสต์ Channelอีกเพจหนึ่งให้ครบวงจรนะครับมีทั้ง Facebook ด้วยมีทั้งเพจFacebook ด้วยมีทั้ง YouTube ด้วยแล้วก็มีทั้ง TikTok ด้วยนะครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางกับผมครับกิจพลเดชวิสัยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกลับ